อุ๊ยอ้าวคำแรกฟาท่อค่ะฟาท่อใช่ไหมฟาท่ออ่านว่าเฟโต้เฟโต้ถ้าเป็น FE ก็เป็นไงเด็กตัวเล็กๆเป็นไงในท้องฟีท่อฟีทัสฟีท่อใช่ไหมอ่ะคำนี้อินฮาเลอร์ใช่ไหมต้องถูกเป็นอินเฮเลอร์อินเฮเลอร์อินเฮเลอร์อันนี้ใครทำผิดชาแรคเทอริสติกป่ะต้องออกเสียงว่าคาแรคเทอริสติกแคร์ก็ได้มันสเตรทตรงริสเนี่ยคาแรคเทอริสติกsay it characteristic อ่ะคำนี้ naive ต้องเป็น naive อันนี้อันยาวเลยอินอะไรสักอย่างคอร์ติโคสเตียรอยด์ inhale มันจะมีบางคนเป็น inhale ใช่ไหมมันจะมีบ้างนานๆทีนะฮะก็เป็น inhaled corticosteroid inhaled corticosteroid อ่ะ hemo อะไรสักอย่างเนี่ย hemo ออกเสียงผิดเป็น hemorrhage ออกเสียงถูกเป็น hemorrhage นะ hemorrhage หรือ hemorrhage hemorrhage ถ้าพูดกับฝรั่งว่า hemorrhageถ้าเป็น JIG GIC Hemorrhagic ยังกลับไปเป็นแบบเดิมอีกนะ Hemorrhagic Hemorrhagic คราวนี้คำหนึ่งที่ว่าจะออกเสียงได้อย่างที่คุณอ่านผิดแต่เป็นเสียงที่ถูกคือ Mirage Mirage ก็คือภาพสะท้อนที่มันเวลามีไอร้อนๆอยู่ตามถนนเห็นไหมที่มันเป็นวุบๆๆขึ้นมานะ mirage นะฮะอ่ะตัวนี้ KAP นี่สิ Kaplan ก็ Kaplan นี่แหละ Kaplan Mayer นะจะมีเยอะนิดๆก็ได้หรือก็ได้ไม่เป็นไรนะ Kaplan Mayer อ้าว anti อะไรเนี่ยอ้าวเพลตก็แผ่นจานจะไม่แผ่นเกล็ดเลือดก็เป็นแผ่นๆก็เพลตใช่ไหมเหมือนจานนี่แหละเอาแอนตี้อะไรแอนตี้เพลตเลตไม่ใช่แพลตใช่ไหมเพลตก็เพลตนี่แหละแอนตี้เพลตเลตต่อมาเอาคนจบอเมริกาอังกฤษก็ยังอ่านผิดคำนี้นะดีอะไรดีเทอร์เจนต์ป่ะดีเทอร์มีนdetermine แน่ๆเนาะมันจะผิดว่าเป็น determine ใช่ไหมมักจะเผลอเป็น determine นะจริงๆคือ determine นะอ่ะคำยากมากข่มขู่หรือน่ากลัวอ่ะ threatening threatening โอเคอันนี้มีใครอ่านผิดว่าเป็น comparison ใช่ไหมcomparison ไม่ใช่ comparison นะอ้าวเธอใครคำอ่านคำนี้ผิดสิกว่าจะอ่านออกเสียงได้ใคร non inferiority ก็คำเดิมมันก็คือ inferior ด้อยใช่ไหม inferiorityNon-inferiority โอเควันหลังถ้าผิดอีกก็โดนอีกนะ